นัตติกรม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมาคุยกันถึงเรื่องบาปบุญคุณโทษกันหน่อยท่านผู้ฟังเรื่องของเวรกรรมบาปบุญเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สุภาพสตรีท่านหนึ่งที่มีชื่อว่านางนะครับเล่าให้ฟัง นางเนี่ยเป็นคนจังหวัดเชียงรายที่บ้านทำอาชีพเกษตรกรฐานะยากจนมีพี่น้องทั้งหมดสี่คนตัวแกเป็นน้องคนสุดท้องทุกคนต้องช่วยพ่อแม่ทำการเกษตรตั้งแต่เด็กแล้วก็จะหาอาหารเองไม่ซื้อเช่นหน่อไม้ปลาหอยเห็ดผักต่างๆในป่าตั้งแต่ชั้นประถมสามถึงมสามนี่นางจะช่วยพ่อกับแม่ทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ ไปไร่ไปสวนช่วยงานเกษตรหาปูนามาตำทั้งตัวเป็นๆเ,เพื่อจะนำเอาน้ำมาคั้นทำน้ำปูขุดจิ้งรีดจับปลาแล้วก็ทุกครั้งหลังเลิกเรียนวันเสาร์วันอา,าทิตย์นางนี่จะชอบตกปลามากที่คลองกลางทุ่งนาซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากบ้านนักเหยื่อที่แกใช้ก็คือไส้เดือนสับเป็นชิ้นๆคลุกกับดินเพื่อจะได้อยู่นานๆแต่ว่านางก็ ไม่ค่อยได้ใช้ไสเดือนเป็นเหยื่อเพราะกลัวแต่ไปจับตะกแตนนาไปเอาตะกะแตนมาเอาทุกชนิดละ่ะใช้มือบิดเอาเฉพาะส่วนทองแล้วก็ปล่อยมันไปคือคิดว่ามันไม่ตายหรอกเดี๋ยวมันก็สร้างเสลนใหม่ขึ้นมาทุกครั้งที่จะบิดจะบิดเอาเฉพาะส่วนท้องขาหน้าแล้วก็ขาหลังมันมันก็จะพยายามดีดตัวออกจากมือเพื่อที่จะเอาตัวรอดตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรเลย รู้แต่ว่าจะต้องหาเหยื่อตกปลาให้ได้แกก็ทำอย่างนั้นกับตะกแตนตัวแล้วตัวเล่าจนนับไม่ถ้วนและบางตัวก็กำลังท้องด้วยบางครั้งก็เป็นปูที่ตัวเหลืองๆคือปูที่ใกล้จะถอดคราบออกแล้วเอามาเด็ดทีละขาเอาแต่เนื้อปูมาเกี่ยวกับตะขอเบ็ดเป็นเหยื่อทุกครั้งที่แกตกปลาได้ก็ได้เยอะซะด้วยเกือบเต็มคลองทุกครั้ง ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการและเพื่อดำรงชีวิตให้อยู่รอดแกก็ทำอย่างนี้เรื่อยมาจนกระทั่งถึงเรียนชั้นม .3 หลังจากนั้นก็ได้โควต้าไปเรียนต่อที่วิทยาลัยอาชีวะศึกษาตัวเมืองเชียงรายการตกปลาของแกก็เพลาลงเหลือเฉพาะวันเสาร์ตอนอยู่ม .2 นี่แกมีอาการคือขณะนั่งกินข้าวอยู่นี่ปวดท้องอปวดท้องเข้าห้องน้ำเป็นประจำ กินข้าวแต่ละครั้งอาหารไม่เคยอยู่ท้องเลยนะแต่ก็ไม่ได้เอะใจอะไรเป็นอย่างนี้มาตลอดพอจบปวชด้วยความที่ยากจนไม่มีเงินเรียนต่อก็ทำให้แกต้องเดินทางไปหาพี่ชายที่กรุงเทพเพื่อหางานทาแล้วก็พักอาศัยอยู่กับพี่ชายและพี่สะพ้ายจนมาวันหนึ่งพี่ชายก็ทักขึ้นมาว่าให้ไปให้หมอตรวจดีกว่าพอไปตรวจหมอก็บอกว่าลำไส้ติดเชื้อให้ยามากิน ก็ดีดีพักเดียวก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอยู่กรุงเทพจนย่างเขาปีที่ห้าพี่ที่ทำงานแนะนำให้ไปนุ่งขาวห่วมขาวที่วัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีที่นี่ดีมากบริษัทหยุดปลายปีก็ตัดสินใจไปบวชชีพรามสาวันสามคืนนางจำได้ว่าบวชวันแรกขณะนั่งสวดมนต์อยู่ก็มีตะก,กะแตนตัวสีเขียวๆตัวไม่ใหญ่มากมาเกาะที่ขา แล้วก็มองแกทำให้แกฉุกคิดได้มาทันทีเลยว,ว่าเคยทำอะไรกับเขาไว้ตั้งแต่นั้นมาแกก็พยายามทำบุญและอุทิศส่วนกุศลให้หากมีโอกาสก็จะไปบวชที่วัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีตอนนั้นน้ำหนักตัวแก3 5สถึงสี่กิโลเป็นอยู่อย่างเนี้ยตลอดน้ำหนักไม่เคยขึ้นเลย ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแกก็เริ่มเข้าวัดปฏิบัติธรรมใจก็คิดว่าสักวันหนึ่งต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับท้องเราแน่ๆเพราะเราทำกรรมกับตะกะแตนไว้มากประมาณปี2548นางก็ย้ายมาทำงานที่เชียงใหม่แต่ก็ไม่ละที่จะไปหาสถานที่ปฏิบัติธรรมอาการที่เป็นก็คือ,อเวลาฉันอาหารเช้าเข้าไปแล้วมักจะไม่อยู่ท้อง คือกินปุ๊บต้องวิ่งเข้าห้องน้ําปั๊บเลยก็เป็นอย่างนี้อยู่นานตั้งแต่อายุ14ถึง27ปีพออายุประมาณ28ปีเป็นต้นมาอาการก็เริ่มดีขึ้นนะแกก็คิดว่าเป็นเพราะเราปฏิบัติธรรมมาเรื่อยๆเสร็จแล้วอาการก็เลยทุเลาลงแต่ก็ไม่ได้หายขาดทีเดียวเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2553 นางมีอาการปวดท้องน้อยแถมมีไข้อ่อนๆก็เลยไปโรงพยาบาลให้หมอตรวจหมออันตราสาวก็พบก้อนชโโ็อกโกแลตชีสก้อนใหญ่8-9เซนติเมตรหมอก็นัดผ่าตัดเดือนเมษายน2553โดยผ่าตัดแบบสองกล้องแต่ก็ไม่สามารถจะเอาก้อนซีสนั้นออกมาได้ต้องเปิดแผลหน้าท้องด้วยหลังจากผ่าตัดแล้วก็ไม่หาย ยังมีอาการแทรกซ้อนเกี่ยวกับท้องอยู่คือมีอาการปวดร้อนตรงลิ้นปีนอนไม่ได้เลยต้องนั่งหลับเป็นอย่างนี้เกือบอาทิตย์กว่าต้องกลับไปให้หมอตรวจอีกครั้งหนึ่งหมอก็ส่งแกไปส่องกล้องคือกลืนยาชาแล้วก็แย่สายยางลงไปในคอจนสุดนางบอกว่าจำความรู้สึกได้มันทรมานมากแต่ผลออกมาก็ไม่เป็นอะไรมากหลังจากนั้นนางก็จะหาเวลาไปปฏิบัติธรรมคือด้วยการบวชชีพรามที่วัด ร่ำเปิงตะปูธารามปีหนึ่งก็ครั้งสองครั้งแล้วแต่โอกาสที่จะลางานได้แล้วก็ทำต่อเนื่องตลอดมาตั้งแต่ย้ายมาอยู่เชียงใหม่ทุกครั้งที่ปฏิบัติธรรมที่วัดตกกะกแตนตัวสีเขียวมักจะมาเกาะที่กุฏิของนางเสมอส่วนอาการกินปุ๊บแล้วต้องเข้าห้องน้ำปั๊บก็ดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้หายขาดเสร็จแล้วแกก็ต้องได้ผ่าตัดที่ท้องอีกครั้งเพราะว่าเป็นนิ้วในถุงน้าดี นิ้วขนาด1.8เซนติเมตรก้อนหนึ่งอ่าแล้วก็ก้อนเล็กอีกก้อนหนึ่งรวมเป็น2ก้อนหมอนัดผ่าตัดวันที่16เดือนตุลาคม2560แต่ว่านางก็บอกยอมรับกรรมแล้วก็สำนึกผิดเสมอที่ตัวเองได้ก่อขึ้นมาแต่ก็ไม่เคยละเลยในการปฏิบัติธรรมแล้วก็อุทิศส่วนกุศลผลบุญให้ตะกะแตนปูปลาที่นางเคยเบียดเบียนมา แกก็บอกว่าหวังว่าเรื่องที่เล่ามานี้จะเป็นอุทาหรณ์ให้ทุกคนที่ได้รับฟังได้เปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองให้เลิกทำกรรมที่ไม่ดีเสียเลิกเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายนะครับคุณศักดาเล่าว่าแถวแถวบ้านแกนะมีนกชนิดหนึ่ง ตัวสีดำมีสีขาวแสมชาวบ้านเขาเรียกกันว่านกอีจู้ตัวมันเล็กกว่านกปรอดแต่ว่าเสียงร้องเขามันเพรอะมากมันชอบร้องในตอนเช้าเช้าหรือว่าตอนเช้ามืดมันร้องได้หลายเสียงด้วยเสียงสูงเสียงต่ำฟังเหมือนกับเสียงดนตรีขับกล่อมยามรุ่งอรุณคุณสักดาหเห็นมันที่ไหนหรือว่าได้ยินเสียงมันทีไรก็ทำให้นึกถึงพี่โก้พี่โก้เนี่ยเป็นคน ผิวดำคล้ำตัวสูงใหญ่เดินก้าวยาวๆเป็นคนมั่นใจเขาชอบชวนคุณศักดาเข้าป่าไปล่าสัตว์เขาเรียกอย่างนั้นอายุของพี่โก้ก็มากกว่าคุณศักดาหลายปีตอนนั้นคุณศักดาอายุประมาณสักสิบขวบพี่โก้ก็ประมาณสักสิบแปดคุณศักดาเขาชอบตามไปดูเขายิงนกยิงหนูกระรอกกระแตแม้แต่งูบางทีเขาก็จัดการมัน แต่ว่าเขาไม่ค่อยยุ่งกับงูเขาไม่ชอบมันเขาบอกว่าถ้ายิงมันแล้วเนี่ยมันหนีไปได้แล้วก็เขาตามมันไม่เจอมันจะอาฆาตแล้วก็พยาบาทมากโดยเฉพาะงูพิษอย่างงูเห่าเป็นต้นเขาว่างูเห่าน่ร้ายมากเขาไม่อยากพูดถึงมันก็ทําให้คิดถึงพ่อว่างั้นที่ว่างูเห่าร้ายเนี่ยคุณศักดาคิดว่าจริงเรื่องเล่าเกี่ยวกับงูเหา่าผูกพยาบาทนี่ฟังมาหลายเรื่องแล้วแต่ละเรื่องน่ากลัวทั้งนั้น พี่โก้นี่อยู่ที่บ้านหลังเล็กอยู่กับแม่อยู่กันสองคนเขามีพี่น้องอีกคนแต่ว่าคนอื่นๆไปทํางานอยู่ที่อื่นนานๆจะกลับมาสักทีโดยมากพี่น้องเขาจะกลับมาในช่วงสงกรานต์หรือว่าปีใหม่พอกลับมาอยู่พร้อมหน้ากันบ้านนั้นก็เต็มแน่นไปด้วยคนบ้านหลังเล็กอยู่แล้วก็เลยครับแคบไปเลยแล้วเขาจะพูดคุยกันเสียงดังบางทีก็ด่ากันด้วยพวกเขามักจะถกเถียงกันไม่ค่อยจะลงรอยกัน พี่โก้เนี่ยเป็นลูกคนเล็กมีพี่สาวกับพี่ชายก่อนหน้านั้นเขามีพี่ชายคนโตอีกคนหนึ่งแต่ว่าหายสาบสูญไปออกจากบ้านไปทํางานกรุงเทพแล้วก็ไม่กลับมาบ้านอีกเลยนานนับสิบปีก็ไม่ส่งข่าวเขาก็คิดว่าคงจะตายหรือไม่ก็ไปอยู่ที่ห่างไกลกลับไม่ได้แล้วหรือไม่ก็ลืมบ้านลืมแม่ลืมพี่น้องไปเลยบ้านเขานอกจากจะหลังเล็กแล้วยังเก่าอีกด้วยหลังคาสังกะสีเขาว่าพอฝนตกมันก็รั่ว ถ้าเขามีงานทํามีเงินอย่างพวกพี่ๆเขาเนี่ยเขาจะซื้อสังกะสีเปลี่ยนหลังคาใหม่แต่ว่าพวกพี่ๆของเขาเนี่ยไม่สนใจหลังคาบ้านเลยแม่เขาชื่อปแอลแกเป็นคนไม่ค่อยพูดนะแกรับจ้างเขาทํางานหลายอย่างไม่ว่างานอะไรแกทําได้แกก็ทําพี่โก้ก็เหมือนกันไม่มีอาชีพที่แน่นอนบางทีก็ไปทํางานที่ฟาร์มเลี้ยงไก่ที่ใกล้ทางปากทางเข้าหมู่บ้านทําอยู่สักเจ็ดแปดวันก็ไปช่วยเขาทํางานที่บ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้ง บางทีก็ไปช่วยเขาทำสวนก็แล้วแต่ว่าใครมีอะไรให้ทำที่ต้องหารับจ้างเขาอย่างนี้ก็เพราะครอบครัวพี่โก้ไม่มีที่ดินที่จะทำนาปลูกข้าวหรือว่าทำสวนเขาอยากจะไปทำงานที่กรุงเทพแบบพี่ๆของเขาแต่เขาไปไม่ได้เพราะว่าต้องอยู่กับแม่ถ้าเขาไปเสียวนี่ไปแอวก็ไม่มีเพื่อนแต่ถ้าโรงงานที่กำลังปลูกสร้างกันอยู่ริมถนนใหญ่เสร็จเปิดรับคนงานเมื่อไหร่เขาก็จะไปสมัคร ทำงานเป็นคนงานในโรงงานมันใกล้บ้านเขาทำงานแล้วกลับบ้านอยู่ดูแลแม่ได้นะครว่าอย่างนั้นเขาก็บอกกับปูลศักดาว่าถ้าเขาเรียนหนังสือมากกว่านี้เขาคงจะได้งานที่ดีในโรงงานอาจจะได้เป็นเสมียนแต่ว่าความรู้ปอหกอย่างเขาเป็นได้ก็แค่คนงานที่เขาไม่ได้เรียนก็เพราะแม่เขาไม่มีเงินและเขาก็ไม่มีพ่อคอยช่วยทำงานหาเงินส่งเสียพวกพี่ๆของเขาก็ไม่มีใครได้เรียน เขาเล่าว่าพ่อเขาน่ะโดนงูเห่ากัดตายตายในคืนเดียวกับที่เขาเกิดมาลืมตาดูโลกนั่นก็เพราะว่าพ่อแม่เขาปวดท้องพ่อก็ออกไปตามหาหมอตำแยในสมัยนั้นคนจนๆก็มักจะออกลูกกันที่บ้านเพราะว่าไม่มีเงินจะไปเสียค่าหมอค่ายาที่โรงพยาบาลพ่อเขารีบร้อนออกไปหาหมอไปตามหมอตำแยไปโดนงูเห่ากัดก่อนจะถึงบ้านหมอตำแยแต่พ่อเขาก็พยายามไปจนถึง ส่งเสียงเรียกหมอตำแยออกบอกกล่าวจนรู้เรื่องกันพอคุณศักดาคลอดร้องอูแวอูแวพ่อเขาก็ขาดใจตายพ่อก็คงจะได้ยินเสียงเขาแล้วก็คงหมดห่วงดวงวิญญาณก็คงจะไปสู่ที่ชอบที่ชอบอยู่มาวันหนึ่งคุณศักดากลับจากโรงเรียนได้ยินแม่คุยกับพี่สาวเรื่องปอ้าแอวจะตาบอดหรือไม่ก็ยังไม่รู้ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลคุณศักดาก็รีบถามว่าแกเป็นอะไรละแม่ แม่ก็บอกว่าแกโดนสะเก็ดไม้กระเด็นเข้าตาตาอนี้เลือดไหลไปหมดมองอะไรไม่เห็นเรื่องมันเกิดขึ้นในตอนบ่ายๆไปแอววนั่งทอนไม้ฟืนอยู่ที่ข้างบ้านไม้ปืนนี้ก็คือกิ่งไม้แห้งๆที่แกเที่ยวไปหาเก็บเอามาจากป่าจากสวนที่เจ้าของสวนเขาไม่เอามันเป็นกิ่งไม้แห้งเสร็จแล้วก็หักร่วงลงมาจากต้นเองชาวบ้านเขาไม่หวงกันมันไม่ได้มากมายอะไร แกก็ไปแบกเอามากองไว้ข้างบ้านเสร็จแล้วแกก็ใช้มีดฟันทอนให้มันเป็นท่อนสั้นๆทำฟืนหุงข้าวต้มแกงคนแต่ก่อนนี้เขาใช้ไม้ฟืนหุงข้าวต้มแกงกันคนสมัยนี้ใช้เตาแก๊สใช้มอหุงข้าวไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าแต่ว่าสมัยนั้นใช้ฟืนแกทอนไม้ฟืนนั้นแล้วสะเก็ดไม้ชิ้นหนึ่งมันกระเด็นขึ้นมาทิ่มแทงลูกตาแกแกก็เจ็บปวดร้องให้พี่โก้ช่วย ตอนนั้นพี่โก้มาอยู่บ้านนะ่ะไปรับจ้างบ้านกำนันมุงหลังคาโรงเลี้ยงไก่ก็มีคนไปตามระหว่างรอพี่โก้กลับมาเพื่อนบ้านก็ช่วยกันปฐถมพยาบาลเบื้องต้นกันไปก่อนแต่แกปวดมากร้องโอยโอยเอามือกุมลูกตาเลือดนี่ไหลพลังพลังเศษไม้ที่มันทิ่มลูกตาไปแหววนะั้นดึงออกไปแล้วพอพี่โก้มาก็พาตัวแกไปหาหมอหมอก็ช่วยเยียวยารักษาด่วนแต่ต่อมาผลออก ออกมาว่าตาข้างนั้นของป้าแหวลมองอะไรไม่ค่อยจะเห็นเรื่องนี้ก็ทําให้พี่โก้สงสารแม่มากก็เครียดมากวันหนึ่งตอนบ่าย,ายพี่โก้ไม่ได้ไปทํางานที่ไหนก็อยู่บ้านคุณศักดาเองก็โรงเรียนปิดบังเอิญก็เดินออกไปที่หลังหมู่บ้านจะไปที่สวนแม่ใช้ให้ไปหาเก็บลูกมะพร้าวแห้งที่มันหล่นอยู่มากลิ้งอยู่ตามโคนต้นพอผ่านข้างบ้านพี่โก้ก็ไปเจอเขาเข้าพอดีคุณศักดาก็ถามเขาว่าพี่ไม่ไปทํางานหรือเขาก็สายหน้า อ่าก็เลยถามว่ากําลังจะไปยิงนกหรือไงเขาก็มองหน้าแล้วก็บอกว่าไม่อยากจะยิงนอกอีกแล้วคําพูดของเขาก็ทําให้คุณศักดาแปลกใจก็เลยถามว่าทําไมล่ะพี่เขาก็ชวนให้นั่งคุยกับเขาแต่ว่าต้องคุยกันเสียงเบาๆเขาไม่อยากให้แม่ที่อยู่บนบ้านได้ยินเรื่องที่กําลังคุยกันเขาก็เอ่ยเสียงกระซิบที่ว่าที่แม่เขาเกือบตาบอดนั่นนะ่ะเพราะเขาเป็นต้นเหตุ เขาเล่าว่ามีอยู่วันหนึ่งเขาออกไปยิงนกแล้วเขาก็ไปเจอนกอีจู่เขามันร้องหนวกหูเขาเห็นว่ามันมีอยู่กันสองตัวน่าจะเป็นแม่ลูกกันลูกของมันยังบินไม่แข็งกําลังหัดบินแม่มันฝึกอยู่เกาะกิก่งมาขามคู่กันเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ว่านึกําคาญที่มันร้องแก,ก๊แก๊กะกาก,แ,ก,กแล้วก็มือมันก็เคยก็เหนียวหนังสติก๊กปล่อยลูกกระสุนไปโดนตัวหนึ่งร่วงหล่นลงจากกิ่งไม้อีกตัวบินหนี ก็เลยรู้ว่าตัวที่ร่วงน่ะคือลูกแม่มันตกใจบินหนีไปแต่ว่าส่งเสียงร้องแกรกๆแกรกๆดังลั่นนะแล้วก็บินย้อนกลับมาอีกบินวนไปวนมาอยู่เหนือหัวทําท่าจะบินต่ําลงมาที่ลูกของมันท่าทางของมันเสียงร้องของมันทําให้พี่โกเนี่ยต้องหยุดมองมันไม่ได้ทำอะไรอ่าเขาก็ฟังว่ามันร้องเหมือนจะขาดใจเขารู้สึกอย่างนั้นขึ้นมาอย่างแปลกแปก เขาก็เดินเข้าไปก้มมองดูซากลูกนกตัวนั้นมันตายแล้วลูกกระสุนโดนเข้าที่หัวลูกตาซ้ายหลุดหายไปเลยขณะนั้นแม่มันก็ร้องบินบนเวียนอยู่เหนือหัวเขารากวกับมันกําลังสาบแช่งเขาอยู่อย่างนั้นแหละเขาก็ไม่ได้แตะเนื้อต้องตัวลูกนกเลยหันหลังเดินหนีหนีเสียงร้องของแม่มันแล้วก็หนีภาพนั้นไม่อยากจะเห็นซากลูกนกแล้วก็ไม่อยากจะเห็นแม่นกที่บินวนร้องแล้วร้องเล่า เหมือนกับว่าตัวมันเองกำลังจะตายตามลูกมันไปด้วยเข้ามาคิดทบทวนเรื่องนี้หลังจากที่แม่ของเขาต้องเสียดวงตาไปข้างหนึ่งเขาคิดว่ามันเป็นเพราะเขาที่ทำให้แม่ต้องตาบอดกรรมที่เขาทำกับนกอิจูเนี่ยมันตามมาสนองแต่ไม่ได้สนองกับเขาโดยตรงไปเล่นงานแม่เขาเล่นงานที่ลูกในตาข้างซ้ายข้างเดียวกันกับลูกนกเลยเขาเล่าเรื่องนกอีจูให้ปาแหวแม่เขาฟัง บอกว่าเพราะเขาทากับแกป้าแอ๋วถึงได้มาเป็นอย่างนี้แต่พ้าแอ๋วก็กลับพูดว่าอย่าไปโทษตัวเองเลยมันเกิดของมันเองแกไม่ระวังเองเศษไม้มันถึงได้กระเด็นทิ่มเข้าลูกตาพี่โก้เนี่ยเป็นคนที่รักแม่อ่าแต่ว่าไม่ได้พูดอะไรแต่ว่าป้าแอ๋วรู้ดีป้าแอ๋วเคยเล่าให้แม่คุณศักดาฟังว่าพี่โก้เนี่ยเป็นห่วงแกมากเรื่องข้าวปลาอาหารถ้ามันมีน้อยเขาก็จะให้แกกิน ับข้าวอะไรดีๆที่มีคนให้มาเขาจะบอกว่าแม่กินเถอะผมไม่ชอบแกบอกว่าแกทําไมจะไม่รู้ว่าลูกชายชอบหรือไม่ชอบอะไรแต่เพราะเขาอยากจะให้แกกินก็เลยพูดอย่างนั้นเขาสงสารแกที่ต้องหาเลี้ยงลูกโดยที่ไม่มีพ่อคอยช่วยเหลือแล้วเขาก็มักจะพูดกับแกว่าเพราะเพราะตัวเขาเนี่ยพ่อถึงได้โดนงูเห่ากัดตายถ้าพ่อไม่ไปตามหมอตำยก็คงไม่โดนงูกัด แม่ก็คงไม่ต้องลำบากลำบนเลี้ยงลูกคนเดียวอย่างนี้นะพอคุณศักดาเรียนจบแล้วก็ไปทำงานที่กรุงเทพไม่ค่อยได้กลับบ้านปีหนึ่งจะกลับสักห,หนึ่งแต่ก็ได้ข่าวจากน้องสาวบอกว่าพี่โก้เนี่ยเขาอยากจะทำงานโรงงานที่อยู่ใกล้บ้านแต่ว่าได้เข้าไม่ได้ไม่มีคนค้ำประกันแล้วตอนนี้เขามีเมียแล้วเขาไปทำงานที่ตลาดแล้วก็เจอกันอ่าเจอกับเมียที่ตลาดเนี่ยแหละแล้วก็พามาอยู่บ้าน พอคุณศักดา์ากลับบ้านก็ไม่เจอพี่โก้เพราะว่าเขาไปทํางานกลับมืดค่าแล้วก็ต้องรีบไปแต่เช้ามืดต่อมาก็ได้ข่าวว่าพี่โกมีลูกน้องสาวบอกว่าเป็นเด็กผู้หญิงแต่ว่าน่าสงสารตาข้างหนึ่งไม่ค่อยดีข้างซ้ายตาเละพอคุณศักดาได้ยินก็นึกทันทีเรื่องนกเออป้าแหววตาเสียไปคนแล้วยังลูกสาวเขาอีกแล้วนี่ มีอยู่วันหนึ่งที่คุณศักดากลับบ้านแล้วเจอพี่โก้เขาไม่ค่อยสบายก็เลยไม่ได้ไปทํางานเขายังทํางานรับจ้างเข็นของอยู่ในตลาดเหมือนเดิมเขาเปลี่ยนไปมากดูเป็นหนุ่มชะกันแล้วก็เงียบขรึมก็ชวนกันเข้าไปคุยในบ้านคุณศักดาก็ได้เห็นหน้าลูกสาวเขาอายุสองขวบกว่าเล่นอยู่ในบ้านป้าแอวกำลังเลี้ยงดูอยู่ท่าทางแกรักหลานมากแกบอกให้หลานสาวยกมือไหว้คุณศักดาเด็กก็ทำตามแล้วก็หันไปเล่นต่อ ป้าแอวก็ดูแก่ไปมากผมออกไปทั้งหัวเลยอ่ะแต่ว่าคุณสักดาไม่ได้เจอแม่เด็กอะ่ะแฟนพีโก้อ,ะอ่ะะพีโก้ก็บอกไปทํางานเด็กหน้าตาหน้าเกลียดหน้าชังก็น่ารักนั่นแหละครับอ่าตามความเชื่อคนโบราณก็ต้องพูดอย่างนั้นคุณสักดาก็สังเกตด,ดูตาข้างซ้ายดูผิดปกติจริงๆพีโก้ก็ถามเบาๆว่าจําเรื่องนอกอีจู้ที่เล่าให้ฟังได้ไหม คุณศักดาก็พยักหน้าแล้วเขาก็มองดูลูกที่นั่งเล่นตุ๊กตาอยู่เขากระซิบกระซาบบอกกับคุณศักดาว่าตั้งแต่แม่เขาตาเสียเขาก็ไม่เคยยิงนอกอีกเลยแต่ดูเถอะลูกของเขาก็ยังเป็นอย่างนี้ตอนที่แม่เขาตาเสียเขาร้องไห้ซะมากมายเสียใจจริงๆที่กรรมซึ่งเขาทําทําให้แม่ตาบอดแล้วพอลูกตาเลเขาก็เจ็บปวดใจมาก แต่เขาก็ไม่เคยเล่าให้เมียฟังเลยเรื่องยิงลูกนกอิจู้แม่เขาก็เหมือนกันแกไม่เคยพูดเรื่องเนี้เคยคุยกันแล้วว่าจะไม่พูดเรื่องนี้ให้เมียรู้แล้วเขาจะไม่บอกให้ลูกรู้ด้วยเขากลัวลูกเสียใจที่มีพ่อเป็นคนใจบาปหยาบช้ายิงได้แม้กระทั่งลูกนกเขาก็บอกว่าจะเก็บเป็นความลับจนมันตายไปพร้อมกับตัวเขาเขาก็พูดกับคุณศักดาว,ว่าเขามาคิดดูแล้วความจริงตัวเขาเองไม่ได้ชอบยิงนกยิงหนูอะไรอย่างนั้นหรอก แต่เพราะว่าเขาต้องการเอาเนื้อมันมากินก็เลยต้องทาเสร็จแล้วก็ทําทมาซะจนเคยแต่ที่ยิงเนาะอิจู้ไม่ได้ต้องการเนื้อมันแต่ยิงเพราะรำคาญและมือมันเคยพอเขามีงานทํามีเงินพอซื้อกินก็เลิกทําบาปมีบางครั้งบางทีเท่านั้นที่ไปทอดแหในลําคลองหน้าบ้านแต่ส่วนใหญ่เราจะซื้อเอามาจากตลาดเขาพยายามห่างไกลาจากบาปกรรมให้มากที่สุด แล้วก็พยายามเก็บงำเรื่องยิงลูกน้องอีจู้ไว้เป็นความลับอย่างที่สุดเช่นเดียวกันแต่แล้วความลับนั้นมันก็ถูกเปิดเผยปีต่อมาเมื่อคุณศักดากลับมาบ้านอีกก็มาเจอเขาอีกคนเขาก็เล่าให้ฟังด้วยสีหน้าที่หม่นหมองว่าความลับมันไม่เป็นความลับอีกต่อไปแล้วเพราะว่ามีคนอื่นรู้เห็นการกระทำของเขาในวันนั้นคนนั้นก็คือปัจจนคนบ้านใกล้ๆกัน ปรเจินรู้เพราะว่าแอบเห็นเหตุการณ์นั้นด้วยตาตัวเองยังเดินไปก้มดูลูกนกที่ตายด้วยหลังจากที่เขาไปจากตรงนั้นแล้วที่แรกประเจินไม่พูดะมาพูดหลังจากลูกสาวตัวน้อยของเขาเข้าเรียนอนุบาลแล้วก็โดนเพื่อนเพื่อนล้อว่าตาเลเขาก็ตกใจเมื่อได้ยินเมียถามเขาว่าพี่เคยยิงนอกอีจู้จนลูกตามันหลุดยิงหรือเปล่าขณะที่เขาพูดอะไรไม่ออกนี่เมียก็ถามต่ออีกว่ามันเป็นลูกนกด้วยใช่หรือเปล่า พอตั้งสติได้เขาก็ไม่ตอบแต่กลับย้อนถามไปว่ารู้ได้ยังไงลืมไปว่าคําถามที่ออกจากปากเขานั้นมันเป็นคําตอบที่ชัดเจนอยู่ในตัวมันอยู่แล้วเมียก็เลยพูดว่ามันเป็นความจริงใช่ไหมล่ะเขาก็ยังไม่ยอมตอบแต่ถามว่ารู้เรื่องนี้มาจากใครเมียก็บอกว่าไม่ว่าใครเขาก็รู้กันลูกเราโดนเพื่อนๆล้อกันเขาว่าปาเจิันเป็นคนพูดเรื่องนี้ว่าที่ลูกเราตาเล่ก็เพราะเป็นอย่างนี้เพราะพี่ยิงลูกนอกอีจู ไม่แต่ตาลูกนะยังตาแม่อีกป้าเจนแกนว่าแกเห็นกับตาแกไม่ได้โกหกป้าเจนนะแกชอบพูดเรื่องคนอื่นไม่ว่าใครก็รู้ดีบางทีก็พูดเรื่องไม่จริงแต่สำหรับเรื่องนี้เขาปฏิเสธไม่ได้ตอนที่เรื่องนี้เข้าหูเมียเขาเพื่อนบ้านก็รู้กันไปทั่วละแวกแล้วแล้วก็พากันพูดว่าบาปกรรมที่เขาทำกับนกทำให้แม่เขาลูกเขาตาเป็นอย่างนั้น เขาเศร้าใจจริงๆแล้วก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องที่ทำให้เขาเจ็บปวดใจไปตลอดชีวิต